งอเข่าด้านขวาเหยียดขาด้านซ้ายค่อยๆหมุนนะคะข้อเท้าด้านซ้ายออก5 4 3 2 1รับ5 4 3 2 1หายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกพยายามนะคะดันปลายเท้าด้านซ้ายเข้าหาเรารู้สึกการเกร็งของต้นขาด้านซ้ายนี่คือตอนหายใจออกหายใจเข้าผ่อนคลายทำแบบนี้4รอบหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออก4 3 2และ1โอเคค่ะผ่อนคลายต้นขานะคะถ้าเหล่านี้พยายามฝึกสม่ำเสมอเนาะพรุ่งนี้พอได้วิดีโอที่เรคคอร์ดฝึกอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคราวนี้จับตรงปลายไม้ถูกพื้นค่ะยิ่งเราจับตรงปลายมากเท่าไหร่เวลาฝึกท่านี้ก็จะง่ายขึ้นหายใจเข้าหมุนไหล่นะคะพยายามดันมาทางด้านหลังของเราหายใจออกหมุนมาทางด้านหน้าหายใจเข้ายืดอกไว้รู้สึกการยืดของหัวไหล่และคุณหน้าอกของเราหายใจออกทำแบบนี้สานการหายใจหายใจเข้าลึกๆโอ้แม่หมาบนต้นไม้เลยเนี่ยครูเอาตัวถูออกแล้วหายใจออกอีก2รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆแม่ว่ะมันแกะออกไม่ได้เนาะและหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆยืดอกพยายามเหยียดแขนทั้งสองข้างให้สุดและหายใจออกคราวนี้ค่อยๆนะคะโน้มตัวไปทางด้านซ้ายสังเกตนะว่าถ้าเป็นไปได้พยายามให้ปลายด้ามไม้ของเราแตะที่พื้นค่ะใช่สังเกตว่าต้นแขนด้านขวาเหยียดตรงมากแม่แล้วจากท่านี้ค่อยๆเงยหน้ามองบนทุกครั้งที่หายใจออกนะอย่าให้แม่รู้สึกถึงการหยิดยืดของสี่ข้างด้านขวามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมมาก3 2และ1ค่อยๆมองไปที่พื้นนะคะหายใจเข้าและหายใจออกจากข้างนี้ค่อยๆเหยียดแขนไปทางด้านขวาแตะปลายด้ามไม้ไปที่พื้นแล้วค่อยๆยืดอกเหมือนเดิมเงยหน้ามองบนคราวนี้ครูเพิ่มขึ้นมาจิกปลายเท้าด้านซ้ายเข้าหาเราเกรงต้นขาด้านซ้ายแม้ว่าเราจะเกรงต้นขาแต่อย่ากั้นหายใจนะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออก3 2และ1ผ่อนคลายแล้วค่อยๆมองไปที่พื้นกลับมาช้าๆโอเคค่ะแล้วจากท่านี้เราเปลี่ยนไปหนึ่งท่าง่ายๆเบาๆสบายๆเหมือนเป็นการถูบ้านเริ่มจากการหมุนข้อเท้าก่อนนะคะ5 4 3 2 1หมุนกลับครับ5 4 3 2 1หายใจเข้าผ่อนคลายปลายเท้าด้านขวาหายใจออกดัดปลายเท้าเข้าหาเราเกรงต้นขาด้านขวานิดนึงหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออก4 3 2อีก1รอบค่ะ1แล้วกลับมาที่ตรงด้ามไม้กวาดเหมือนเดิมออปชั่นแรกเนาะที่ครูบอกไปว่าถ้าเราจับตรงปลายด้ามมันก็จะง่ายขึ้นถ้า
แม่ลองค่อยๆขยับมือมันนิดนึงออกห่างจากปลายด้ามอ้อขอนิดเดียวแค่1เซนหรือ2เซนแล้วลองทำใหม่หมุนไหล่หายใจเข้าจะยากขึ้นใช่ไหมและหายใจออกอ่ะเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่ายากมันจะท้าทายมากขึ้นใช่ไหมคะหายใจเข้าเยี่ยมมากหายใจออกครูขออีก3การหายใจจ้าหายใจเข้าลึกๆ31หายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวทางด้านขวาให้ปลายด้ามไม้นะคะแตะที่พื้นเหยียดแขนด้านซ้ายให้สุดแล้วคราวนี้ค่อยๆเหยียดยืดสี่ข้างด้านซ้ายเงยหน้ามองบนค้างไว้3การหายใจ3สองหนึ่งค่อยๆมองไปที่พื้นหายใจเข้ายกไม้ขึ้นและหายใจออกคราวนี้โน้มตัวไปทางด้านซ้ายนะคะปลายด้ามชิดพื้นเหยียดแขนทั้งสองข้างก่อนที่เราจะเริ่มจิกปลายเท้าด้านขวาเข้าหาเราเกรงต้นขาด้านขวาไว้เกรงไว้นะคะแต่อย่ากั้นหายใจนะจ๊ะค้างไว้3การหายใจ3 2และ1แล้วค่อยๆมองไปที่พื้นผ่อนคลายยกไม้ขึ้นคราวนี้เหยียดขาทั้งสองข้างจะสังเกตจากครูก่อนก็ได้นะคะจากท่านี้เวลาที่แม่นะคะเหยียดขาทั้งสองข้างสังเกตเฉพาะตรงปลายเท้าของครูนะคะหายใจเข้าชี้ปลายเท้าออกหูท่าฉันหายใจออกดันปลายเท้าเข้าหาเราหายใจเข้าและออกตอนที่หายใจเข้าอ้ออยากให้แม่รู้สึกถึงต้นขาด้านหลังแล้วตอนที่แม่หายใจออกรู้สึกที่ต้นขาด้านหน้าโอเคหายใจเข้าและออก5อีกหนึ่งท่าที่อยากให้ทำบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนนอนพยายามนะคะเขาเรียกเป็นเนี่ย pumping reaction ก็คือให้การไหลเวียนจากปลายเท้าของเราจะทำไปที่มือด้วยโอ้โหท่าเต้นของฉันให้ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ามีการไหลเวียนของเลือดเพื่อตอนที่เราจะนอนเนาะเขาจะได้ไหลกลับสู่หัวใจแล้วส่งออกซิเจนส่งพลังงานบวกๆกลับมาอีกทีนะคะอันนี้ทำบ่อยๆนะจ๊ะโอเคแล้วจากท่านี้สังเกตเหมือนเดิมดูครูแบบก็ได้จับตรงปลายไม้นะคะจะจับตรงไหนก็ได้จะตรงแบบว่าใกล้ๆกับด้านปลายจะง่ายกว่าแล้วค่อยๆหมุนตัวจากขวาไปซ้ายสังเกตว่าพยายามให้ไม้นะคะระนาบกับพื้นหายใจเข้าและหายใจออกสุดท้ายเอาออกเถอะแขนเหยียดตรงหายใจเข้าหมุนตัวจากขวาไปซ้ายสังเกตจากวิดีโอเลยว่าฉันจะพยายามให้ไม้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้นหายใจเข้าและหายใจออกเพิ่มเติมตอนที่แม่หมุนจากขวารู้สึกถึงต้นขาด้านในด้านขวาแล้วตอนนี้มารู้สึกตรงที่ต้นขาด้านซ้ายโอเคเปิดแม่ทำอีกสัก3รอบ3 2และ1แล้วค่อยๆหมุนกลับค่ะจากซ้ายไปขวา5 4สามสองและ
1โอเคเชื่อว่าเมื่อยแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกโน้มตัวทางด้านขวาแตะปลายไม้ไปทางด้านขวาเราจะไม่เราจะยังไม่ขาดท่านะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปทางด้านหนึ่งหายใจเข้าโอ้ยสวยงามอยากให้เธอดูวิดีโอดีแล้วตอนไปขอดสวยงามฮะเราอยากจะซ้อมจะไปเป็นจิมนาสติกโอลิมปิกทีมชาติไทย10 9ฮะ8เยี่ยมมากถ้าควรที่จะมึนหัวนะพยายามมองตรงนะคะหรือหลับตาไปเลยก็ได้เอาแบบไหนก็ได้นะจ๊ะ6 5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะโอเคยังไม่ทิ้งไม้ไปไหนนะจ๊ะเราจะใช้ไม้ในเร็วๆนี้ค่อยๆมองข่าวทีละข้างนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆผ่อนคลายอยากจะให้ส้นเท้าใกล้กับบริเวณขาหนีบหรือออกห่างจากขาหนีบแล้วแตะคุณแม่เลยนะคะคราวนี้จับปลายเท้าด้วยมือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านซ้ายเราทำท่านี้บ่อยมากเลยสิ่งที่พี่อ้อยอยากให้แม่รู้นะพยายามหยิบยืดสี่ข้างนะคะยิ่งเราหยิบยืดสี่ข้างมากเท่าไหร่1เพิ่มพื้นที่ในการหายใจ2เตรียมพร้อมเรื่องของหน้าท้องเพื่อลดภาวะหน้าท้องแตกหลายด้วยเมื่อเราหยิบยืดเขาเรียบร้อยเลยแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางคราวนี้เปลี่ยนจับปลายเท้าด้วยมือขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มตัวทางด้านขวารู้สึกการหยิบยืดของสี่ข้างด้านซ้าย3 2 1แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางจับปลายเท้าด้วยมือซ้ายคราวนี้ยกแขนด้านขวาขึ้นก่อนจะเริ่มดูครูก่อนนะคะหายใจเข้าและหายใจออกไขว้แขนด้านขวาไปทางด้านหลังถ้าแม่สามารถจับต้นขาด้านซ้ายด้วยมือขวาได้ทำแต่ว่าถ้าทำไม่ได้แค่ไขว้แขนไปทางด้านหลังก็พอเหยียดยืดกระดูกสันหลังของเราแล้วค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านขวาไปเป็นแบบ opening twist ถ้าเป็นแบบ twist นะคะปิดง่ายๆแบบนี้ช่วยลดอาการปวดหลังได้เช่นกัน3 2และหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้จับปลายเท้าด้วยมือขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกแล้วแต่แม่เลยว่าจะไขว้แขนไปทางด้านหลังหรือจะพยายามจับตรงต้นขาด้านขวาด้วยมือซ้ายยืดอกแล้วค่อยๆเอียงตัวมองเลยไหล่ด้านซ้ายไปค้างไว้ที่3ดันหายใจ3 2และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายท่ากลับมาตรงกลางโอเคและท่าต่อไปมันอีกเยอะอ่ะ